พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBSและชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาชนศรีนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ไทย PBS แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะแน่นอนว่าเรามีพอดคาสต์ที่น่าสนใจและก็สนุกมีสาระดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะมองจีนมุมใหม่ความท้าทายของจีนกับการรับมือโควิด-19 ที่ยังคงพยายามให้เป็นศูนย์และวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ Gen Z and Classical Music ฟังแนวคิดของนักเปียโนระดับแนวหน้าจากประสบการณ์แข่งขันจากหลายเวทีทั่วโลกโรงหมอหาสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารที่หากไม่ได้รับการรักษาที่ดีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตนานาสัตว์สารพัดเสียงนกพิราบนกที่ถูกเรียกขานว่าหนูมีปีกสัตว์แสนฉลาดที่ตอนนี้กลายเป็นสัตว์ที่ใครต่างก็ไม่ต้องการปิดท้ายกับห้องสมุดหลังไมค์สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรผู้แปลวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนเริ่มต้นกันที่รายการมองจีนมุมใหม่นะคะเราจะพาไปติดตามการรับมือวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลจีนค่ะซึ่งปีนี้เรียกได้ว่ามีความท้าทายหลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะความพยายามที่จะควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้เป็นศูนย์นะคะซึ่งสวนทางกับหลายประเทศที่ตอนนี้ก็หาทางอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ล่าสุดเกิดปัญหาฟองสบู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทหลายแห่งเนี่ยผิดนัดชำระหนี้ค่ะการก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดแล้วก็มีการประเมินว่ามีกว่า300โครงการในกว่า90เมืองเกิดปัญหานี้นะคะซึ่งมูลค่าของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ของ GDP จีนซึ่งวันนี้คุณโสภิตหวังวิวัฒนาจะชวนดร.ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนประเมินเศรษฐกิจจีนในครึ่งแรกของปี2565จากสถานการณ์โควิด-19 และก็การจัดการกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของจีนว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนไปติดตามกับมองจีนมุมใหม่ค่ะแต่ลักษณะแบบนี้ก็ทำให้รัฐบาลจีนหลังจากที่เริ่มคลายล็อกรู้เลยว่าโอ้โหวิกฤตมันแรงมากมันกระทบกับเศรษฐกิจในภาพใหญ่เขาจึงประกาศ50มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ดำเนินมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ป่าเข้ามาสักเดือนครึ่งและผลค่อนข้างดีนะครับสัญญาณเชิงบวกเริ่มออกเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงรถยนต์เนี่ยจากเดิมที่ขายไม่ได้นะครับรัฐบาลก็ให้เงินอุดหนุนในการซื้อรถยนต์ในหลายๆหัวเมืองเนี่ยรัฐบาลให้เงินตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นเงินบาทก็ตั้งแต่ 50,000 ถึงแสนกว่าบาทเกือบ 150,000 บาทต่อคันในการที่จะให้เป็นส่วนลดในการซื้อรถยนต์เพิ่มโควต้าป้ายทะเบียนรถในหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นเซี่ยงไฮ้อย่างเงี้ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของโควต้าป้ายทะเบียนซึ่งปกติมันจะประมาณสักเดือนละ10,000คันเท่านั้นเองพอพ้นวิกฤตปุ๊บเขาเพิ่มขึ้นไปเฉลี่ยอีกเดือนละประมาณสัก 7,000 คันหลังจากเดิม 10,000 คันก็กลายเป็น 17,000 คันที่สามารถขายได้แล้วไอ้พวกนี้มันก็จะยาวไปถึงสิ้นปีเขาก็จะประเมินใหม่ถ้ายังคิดว่ามีความจำเป็นเขาอาจจะขยายเรื่องของโควต้าต่างๆเหล่านี้ออกไปอีกนะในปีหน้าด้วย
ซึ่งก็เป็นแนวโน้มของรถที่จะเป็นรถพลังงานสะอาดรถไฟฟ้ารถอื่นๆเพิ่มเติมในนโยบายที่รัฐบาลจีนกระตุ้นถูกไหมฮะสองส่วนควบคู่กันเลยครับครั้งนี้ทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปซึ่งพวกนี้จะติดเรื่องโควต้าป้ายทะเบียนอย่างที่ผมว่าเขาก็จัดสรรโควต้าเพิ่มมากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งคือรถยนต์พลังงานทางเลือกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนนี้รัฐบาลจีนบอกถ้าคุณซื้อนะคุณไม่ต้องรอโควต้าป้ายทะเบียนคือเขาหาป้ายทะเบียนพิเศษสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยให้ทันทีไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอจับฉลากนะทำนองนั้นแล้วไอ้ตัวสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงหลังเนี่ยก็เลยเพิ่มในสัดส่วนตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วครับต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างค่ะวันนี้เราชวนไปฟังแนวคิดและก็มุมมองของคุณสันจิตการซึ่งถือเป็นนักเปียโนระดับแนวหน้านะคะซึ่งเขามีประสบการณ์การแข่งขันเปียโนจากหลายเวทีทั่วโลกวันนี้ค่ะลองมาดูกันว่าทำไมจะต้องมีการแข่งขันทางดนตรีการเตรียมตัวเนี่ยมีขั้นตอนมากมายขนาดไหนอะไรคือเกณฑ์การตัดสินว่าดนตรีของใครนั้นดีกว่ากันรวมไปถึงการมองหาความสุขในการเล่นดนตรีท่ามกลางแรงกดดันของการแข่งขันค่ะเรื่องเล่านักดนตรีมีครั้งหนึ่งผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ Institute Le Rosie เป็น boarding school ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขามีคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยสวยมากเลยชื่อ Rosie Hall แล้วผมเล่นเพลงใส่ไป2ครึ่งนะครับครึ่งละประมาณเกือบ1ชั่วโมงเวลาจะยาวกว่าที่เขากำหนดไว้พอไปครึ่งหลังผมเล่นรักเมนอฟเป็นโอสนาต้าหมายเลข2เป็นท่อนสุดท้ายเนี่ยเร็วมากเลยเราจู่ๆเป็นท่อนที่ค่อนข้างจะเทคนิคแผ่วๆนิดนึงนะฮะแล้วจู่ๆไฟปิดเลยทั้งฮอลล์เพราะว่าเขาผมคิดว่าเขาตั้งเวลาไว้ว่า4ทุ่มเนี่ยคอนเสิร์ตน่าจะเลิกแล้วก็คือฮอลล์เนี่ยจะทำการปิดไฟโดยอัตโนมัติแต่พอดีว่าผมโปรแกรมผมค่อนข้างยาวแล้วเขาคงยังไม่ได้ไปแก้ไขอ้าวไฟดับอ้าวเราทำไงอ่ะผมก็เล่นต่อไปนะครับตอนนั้นยังพอคลำได้อยู่เล่นต่อไปสักพักอีกประมาณ10วินาทีนะครับไฟก็กลับมาอ๋อแต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็หวังว่าจะเป็นครั้งเดียวที่ไฟดับระหว่างการเล่นคนดูไม่ช็อกเหรอคะคิดว่าคนดูก็ตกใจมาตรวจสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างวันนี้เราพาไปติดตามโรคกระเพาะอาหารซึ่งโรคนี้เนี่ยพบบ่อยมากๆโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนขึ้นไปนะคะเวลาที่มีอาการปวดเนี่ยความรุนแรงของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะคุณผู้ชมทุกคนมักจะปวดเวลาที่ท้องว่างหรือว่าก่อนหรือหลังรับประทานอาหารแต่สิ่งที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเวลาที่มีอาการปวดคือทรมานมากๆนะคะซึ่งสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารนั้นเกิดจากอะไรวันนี้โรงหมอมาชวนทำความเข้าใจเพราะว่าโรคนี้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือว่าดูแลไม่ดีก็อาจจะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมเยื่อบุว่ารูปกระเพาะของเรามันเป็นแบบไหนเป็นการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารนะเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะหรือว่าอาจจะเกิดเรื้อรังบางคนก็ประวัติเรื้อรังเลยแหละก็จะทำให้เกิดแผลอันนั้นก็หายยากหน่อยถ้าทิ้งไว้นานไม่รักษานะก็จะตามด้วยเลือดออกในกระเพาะทะลุหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสภาวะปกติในกระเพาะอาหารจะมีความเป็นกรดสูงใช่ไหมเยื่อบุกระเพาะเราเนี่ยจะผลิตกรดขึ้นมาเพื่อช่วยในการย่อยและฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนเข้าไปในอาหารนอกจากเขาจะสร้างกรดได้แล้วเขายังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งนะคนละเซลล์กันนะคะที่สร้างเมือกที่เป็นเยื่อบุบางๆช่วยป้องกันผนังของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจากกรดคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกรดที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะเกิดเสียความสมดุลนะคะกับไอ้เมือกที่สร้างออกมากรดที่สร้างออกมาเนี่ยจะทำลายเยื่อบุบริเวณกระเพาะซึ่งมีความต้านทานกรดไม่ดีทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันเสียความสมดุลไปนะคือถ้าปกติสมดุลก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ถ้าผิดปกติปุ๊บใช่เพราะว่าเขาก็มีเซลล์ที่ผลิตกรดออกมาอยู่ในกระเพาะเราอยู่แล้วเพื่อย่อยอาหารวันดีคืนดีแล้วทำไมมันกัดกระเพาะเราเองข้อที่หนึ่งคือการติดเชื้อ Helicobacter pylori
เรียกสั้นๆว่า H. pylori เป็นแบคทีเรียที่ติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อปกติแบคทีเรียหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะเราได้นะเนื่องจากเขาจะถูกกรดทำลายนึกออกไหมที่ว่ามีกรดในกระเพาะใช่กรดในกระเพาะนี่จะมีทุกวันมีตลอดเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปแต่ว่าเจ้าเชื้อ H. pylori เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถเกาะเกี่ยวตัวเองไว้กับเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สามารถผลิตด่างขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกรดทำลายเก่งไหมเก่งเกินแล้วก็แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องเซลล์ผิวของเยื่อบุอาหารโอ้โหนะขนาดนั้นทำให้เชื้อเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยนานหลายปีเลยไม่ได้อยู่เป็นวันๆนะอยู่เป็นปีๆค่ะเขาอยากโดยไม่แสดงอาการอะไรเชื้อเนี้ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้เยื่อบุกระเพาะนะผนังกระเพาะเราก็จะอ่อนแอลงนะมีความทนต่อกรดลดลงทำให้กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยอักเสบเกิดแผลได้ง่ายแผลหายช้าแล้วก็เกิดแผลซ้ำได้เรื่องที่สองที่พบบ่อยคือการรับประทานยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบคืออะไรพวกเอนเซมพวกที่ปวดข้อปวดกระดูกทั้งหลายนะไม่ว่าจะซื้อกินเองหรือว่ารับจากคุณหมอไปโรงพยาบาลแล้วได้ยากระดูกมานี่แหละแต่คุณหมอก็ทราบอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะว่ามันมีคุณหมอจะหรือไม่ก็เภสัชที่โรงพยาบาลเขาจะเตือนอยู่แล้วว่ายาพวกนี้รับประทานหลังอาหารทันทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ที่ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะแล้วก็มันจะมีที่กัดกระเพาะเยอะหรือกลุ่มบางกลุ่มซึ่งท่านผู้ฟังบางท่านจะเห็นว่ายาบางตัวเนี่ยโหเม็ดหนึ่งหลายสิบบาทเลยอันนี้บริษัทยาเขาเคลมว่ามันกัดกระเพาะน้อยหน่อยแต่ก็เจอมาแล้วคนที่รับประทานยาพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีอาการโรคกระเพาะก็เจอเหมือนกันแล้วแม้แต่คุณหมอเนี่ยเวลาจ่ายยากระดูกเนี่ยก็จะจ่ายยากระเพาะอยู่แล้วสมัยเรียนแพทย์ตั้งแต่ 30-40 ปีก่อนพวกนี้คือพบมากในพวกกินยาทันใจพวกชาวไร่ชาวนากินยาทันใจปวดหายยาซองๆมันเป็นแอสไพรินโอ้โหปวดเมื่อยไงทำไร่ทำนาเสร็จระยะละลายยาพวกนี้สมัยก่อนกับเคสของกระเพาะทะลุนี่เจอเยอะมากคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามประเด็นนี้ได้ในรายการโรงหมอกับตอนเมื่อโรคกระเพาะอาหารถามหานะคะสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยสัปดาห์นี้ค่ะพบกับปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยน่าจะหนักใจนะคะกับเรื่องทำไมฝ้าไม่หายสักทีและอีกหนึ่งประเด็นค่ะMy Diet อาหารต้านโรคอัลไซเมอร์น่าสนใจมากเลยทีเดียวประเด็นสุดท้ายน่าหนักใจสำหรับคนที่มีพุงเราจะไปดูกันค่ะว่าวิธีลดพุงแบบง่ายๆและได้ผลเป็นอย่างไรติดตามกับโรงหมอนะคะฟังกันต่อกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้พี่แวนด้าจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดนึงค่ะที่ตอนนี้ใครหลายๆคนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นั่นก็คือนกพิราบนั่นเองนกชนิดนี้นะคะเป็นนกที่แสนฉลาดมากๆค่ะซึ่งถูกเลี้ยงเอาไว้ใช้งานมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวเป็นนกชนิดเดียวบนโลกที่ช่วยมนุษย์ทำงานได้นะคะพวกมันเก่งมากจนเคยได้รับรางวัลเหรียญกล้าหาญจากประธานาธิบดีเลยนะมาฟังกันค่ะว่าทำไมนกที่มีความสามารถอย่างพวกมันถึงได้ฉายาว่าเป็นหนูมีปีกและกลายเป็นสัตว์ที่ใครๆก็ไม่ต้องการลุงหมอครับที่บ้านผมจะให้ข้าวสุกกับนกแถวบ้านลุงหมอเคยบอกว่าถ้ามีนกพิราบมากินให้หยุดให้อาหารทำไมเหรอครับทำไมถึงห้ามให้อาหารนกพิราบเหรอครับการห้ามให้อาหารนกพิราบใกล้บ้านมีเหตุผลบางประการอย่างแรกคือนกพิราบเนี่ยไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของประเทศไทยเป็นสัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีนกพิราบเยอะๆมันก็จะไปแย่งพื้นที่ทํารังวางไข่ของนกในธรรมชาติของไทยเพราะฉะนั้นการให้อาหารมันก็เท่ากับไปส่งเสริมให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลต่อนกสายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเช่นนกเขาชวา
นกเขาใหญ่นกเขาไฟนะครับซึ่งเป็นนกกลุ่มเดียวกันกับนกพิราบนี่แหละครับพื้นที่ทำรังวางไข่ก็ใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้านกพิราบกินอาหารที่เราให้เยอะมันก็มีแรงไปออกไข่เยอะแล้วก็ไปแย่งพื้นที่ทำรังวางไข่นกพื้นเมืองเหล่านี้นะครับประเด็นที่2ก็คือนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่กินเยอะอุจจาระเยอะนะครับมันก็จะสร้างความสกปรกเลอะรำคาญส่งกลิ่นเหม็นนะครับยิ่งมันมากินเยอะๆมันก็จะเรียกเพื่อนมันมาเยอะแล้วมันก็กินไปขับถ่ายไปบ้านเราก็จะสกปรกมากเลยนะครับอย่างที่3อุจจาระของนกพิราบเนี่ยมีการศึกษามาแล้วนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ว่ามีเชื้อโรคหลายชนิดเลยนะครับที่จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราให้อาหารนกเขาชวานกเขาใหญ่นกเขาไฟนกประหลอดสวนนกกางเขนบ้านเหล่านี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นนกพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากเราบ้างในสังคมเมืองหรือว่าในเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับแต่นกพิราบเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเลี้ยงครับแล้วนกพิราบในธรรมชาติมันก็น่าจะมีข้อดีบ้างนะครับข้อดีของนกพิราบเนี่ยความจริงแล้วมันจะมีนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของมันก็คือทวีปยุโรปนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ชนิดอื่นหรือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราก็ใช้นกพิราบเนี่ยแทนบุรุษไปรษณีย์นะครับก็คือใช้สื่อสารจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยความรวดเร็วนะครับก็คือนกพิราบมันบินไปส่งเอกสารข้อความสั้นให้กับเรานะครับมันก็มีประโยชน์อยู่ครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานนกพิราบเพื่อนำสารหรือข้อความต่างๆอีกแล้วปิดท้ายวันนี้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์มีสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะซึ่งเป็นผู้ที่แปลวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของการแปลหนังสือ2เล่มที่รายการห้องสมุดหลังไมค์เคยนำมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือสู้เบเนโตสู้และก็โมค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัศมีกฤษณมิตรนะคะเป็นอดีตเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสอนภาษาสเปนค่ะแล้วก็ได้แปลวรรณกรรมเยาวชนเอาไว้หลายเล่มนะคะเป็นวรรณกรรมจากประเทศสเปนเองแล้วก็จากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนวันนี้เราก็จะมีหนังสือ2เล่มมาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเล่มแรกก็คือสู้เบนิโตสู้ซึ่งเป็นวรรณกรรมจากประเทศสเปนนะคะอันนี้ก็เขียนโดยคุณโคเซลุยส์โอไลโซล่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างเด็ก2คนที่มีความต่างกันในเรื่องฐานะนะคะในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่า2คนนี้เนี่ยก็สามารถจะเป็นเพื่อนกันได้โดยผ่านทางการกีฬาซึ่งคุณครูเนี่ยให้เล่นกีฬาแล้วเด็ก2คนนี้ซึ่งคนนึงเหมือนกับจะเป็นอันธพาลอีกคนนึงเหมือนกับจะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวดีในที่สุดก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะผ่านทางคุณครูนะคะแล้วก็ผ่านทางกีฬาค่ะและส่วนอีกเล่มนึงนะคะก็คือเรื่องโมค่ะโมนี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนจากคอสตาริกานะคะซึ่งใช้ภาษาสเปนเหมือนกันอันนี้ของคุณนาร่าริโอสเป็นหนังสือที่สนุกมากค่ะเป็นเรื่องของชนเผ่ามีมนต์วิเศษผีนิดหน่อยมีนางเอกซึ่งเป็นเด็กที่ยากจนแต่ว่ามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแม่หมออยากจะเป็นทันตแพทย์แล้วก็นำการแพทย์สมัยใหม่กลับมาสู่ชุมชนของตัวเองด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีภาพที่ประกอบที่สวยงามมากนะคะโดยคุณวิกกี้นะคะคนวาดภาพประกอบที่ไปคลุกตัวเองอยู่ในชนเผ่าของที่คอสตาริกานะคะเป็นเดือนๆ เพื่อจะวาดภาพเล่มนี้มาหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลอิบบี้3รางวัลนะคะก็คือคนเขียนแล้วก็ผู้รับภาพประกอบแล้วก็ผู้แปลนะคะก็หวังว่าหนังสือ2เล่มนี้นะคะจะเป็นที่ถูกใจนะคะอ่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้นะคะกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากติดตามห้องสมุดหลังใหม่กันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะรายการที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com เรามีรายการที่อัปเดตใหม่ให้ทุกท่านได้รับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้แล้วทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast
Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และก็ YouTube อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจของเราค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราและสามารถติดตามรายการ Podcast Review ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 10:15 นแบบนี้มีรายการที่น่าสนใจมาฝากติดตามกับน้องยีในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอยากเห็นสินี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice